ค่ะคุณปวีณาคุณสุพนันท์คะโดยสมเด็จพระสัตตปาปาฟรังซิสนะคะก็ได้ทรงเน้นย้ำกับคณะนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกว่าอย่าลืมคนยากจนและให้ออกไปแบ่งปันโดยคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนในครอบครัวค่ะในเวลา 9:46 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จมาถึงบริเวณวัดนกุลเปรโตสามพรานและเปลี่ยนรถที่นั่งเป็นป๊อปโมบิลเพื่อพบปะทักทายกับบรรดาคริสตชนคาทอลิกคณะนักบวชและประชาชนกว่า 20,000 คนที่มารอรับเสด็จจากนั้นก็ได้เสด็จเข้าไปพบกับคณะบาทหลวงนักบวชครูคำสอนว่าที่นักบวชภายในวัดนกุลเปรโตโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้พูดหนุนใจในการทำหน้าที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าโดยให้ยึดและดำเนินตามแบบอย่างของมิชชันนารีในรุ่นแรกในการออกไปแบ่งปันความชื่นชมยินดีให้กับผู้คนพร้อมกันนี้ก็ได้ให้ปรับใช้คำสอนให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้หาวิธีการใหม่ๆในการแบ่งพระวจนะคำของพระเจ้าจะเป็นการช่วยฟื้นฟูชีวิตของผู้คนพร้อมกำชับว่าต้องไม่ลืมไปเยี่ยมเยียนคนขัดสนคนที่ถูกลืมเด็กกำพร้าและคนชราโดยเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนพี่น้องและคนในครอบครัวค่ะนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้พบกับคณะนักบวชนิกายเยซูอิตทั้งชาวไทยและเอเชียเพื่อให้กำลังใจและสวดอวยพรภายในสักการะสถานบุญราศีนิโคลัสบุญบำรุงด้วยค่ะบรรยากาศภายในวัดนักบุญเปรโตและสักการสถานนิโคลัสก็เนืองแน่นไปด้วยคณะนักบวชในศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและคริสตชนเป็นจำนวนมากนะคะที่มารอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งบางคนก็เดินทางมาจากสังคมณฑลนครราชสีมาโดยเดินทางกันมาประมาณ16คันรถบัสและบางส่วนมาจากจังหวัดสมุทรปราการต่างก็ระบุว่าวันนี้มาด้วยใจเพื่อจะได้เห็นป๊อปฟรังซิสอย่างใกล้ชิดโดยเคยมารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2แล้ววันนี้ก็ได้มารับเสด็จอีกก็รู้สึกชื่นชมยินดีมากและขอพระเจ้าอวยพระพรให้พระองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกจากบ้านตีสี่นะคะแล้วก็ในส่วนตัวของพี่เนี่ยมารับเสด็จ2ครั้งแล้วนะคะเมื่อตอนที่ป๊อปจอนปอนมาแล้วก็คราวนี้เป็นครั้งรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะในชีวิตนี้ก็คงจะได้2ครั้งเนี่ยแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็67ปีแล้วนะคะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นครับที่ได้มาพบท่านเป็นดีใจที่ได้พบคุณครับตื่นตั้งแต่ตีสี่มาออกตีห้ามาถึงนี่6-7โมงมากัน13คนขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับวัดนักบุญเปรโตถือว่าเป็นศูนย์กลางชาวคริสต์ในจังหวัดนครปฐมที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ2รองจากสังฆมณฑลท่าแร่จังหวัดสกลนครส่วนสักการะสถานบุญราศีนิโคลัสบุญบำรุงก็มีความสำคัญเพราะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนิโคลัสซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครปฐมที่ได้รับการยกย่องจากคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกจนได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีและได้รับการประกาศจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2เมื่อปีพ.ศ. 2543ค่ะและในช่วงบ่ายสมเด็จพระสันตะปาปาก็มีหมายกำหนดการที่จะพบกับคณะเยาวชนคณะนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงร่วมประกอบพิธีมิสซาให้กับคณะเยาวชนนะคะที่อาสนวิหารอัสสัมชัญค่ะคุณปวีณาคุณสุพนันท์คะค่ะขอบคุณคุณลีลียาค่ะ